ทำเองอร่อยไหมโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้พี่พ่อกับน้องพ่อใจมาทำอะไรเอ่ยไอติมอะไรไอติมไอติมเมโลเดี๋ยววันนี้เราจะทำไอติมกินเองนะเป็นไอติมไมโลแล้วก็โอนตีสมาร์ทเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างพี่พอดโอเคใช่แล้วก็มีไมโลกับโอนตีใช่ไหมง่ายง่ายอะไรนะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะเดี๋ยวเราต้องเจาะรูเท่ากับไม้ไอติมนะเพื่อที่จะที่ไม้ติมลงไปแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้มีดต้องให้ผู้ใหญ่ทำนะพี่พอดเอามากันเอาทำไปหน่อยลูกนี่เอามีดกรีดแบบนี้นี่นี่สิเห็นไหมดูนะดูพ่อผมกรีดนะค่อยๆไม่ต้องรูใหญ่โอ้ยปวดดึงโถพอเดี๋ยวมึงลูกเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนอะค่อยต้องค่อยๆ อ่ะแล้วถ้าเกิดรูใหญ่มากไปเดี๋ยวไม้ไอติมมันจะไม่อยู่ที่กล่องเนี่ยกรีดเผอใหญ่ทุกทีเลยอ่ะอย่าลืมกล่องโอติมแข็งทีละคนทีละคนให้พี่พอดก่อนพอดค่อยๆพอดค่อยๆลูกพอดอย่าบีบกล่องอย่าบีบกล่องถ้าบีบกล่องแล้วน้ำมันจะออกมาเห็นปะได้อยู่ไหมพอลูกบีบหน่อยนะโอเคพอใจมากพอจับมือพอดไปหยิบจานมาอีกใบนึงปะเดี๋ยวเราจะมาใส่ค่อยโอเคเดี๋ยวรอพี่พอสให้พี่พอสก็คือเสียบให้แบบมีพอจับได้นะคะพี่พอสทิ้มอีกกล่องนึงใช่พี่พอสค่อยไว้มีที่จับบ้างโอเคเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในตู้เย็นนะพี่พอสเดี๋ยวไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมากันปะเสร็จยังแข็งมึงแล้วอ๋อนี่เป็นมีเต็มอะไรมั่งแข็งยังอ่ะเดี๋ยวให้พ่อพบหั่นกล่องตัวนี้ออกนะเอากล่องออกโอเคป่ะอันนี้ต้องใช้มีดนะอันนี้น้องๆทำเองไม่ได้นะคะไปชุบแบ่งกันเหรอใครเอาไหนใช่ไหมนี่อันนี้เราแกะออกมาแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยหักอันเนี้ยหักดูดิพอดเอาสีไหนพอดเอาโอนติมหรือไมโลแบ่งไม่ใช่คนละอันคนละกล่องพอใจเอาไหนเอาไมโลหรือไมโลเอาไมโลหรือไอโอนติมพอใจเลือกเอาอันนี้เอาหยิบไปกินได้เลยพี่พอดเอาไหนไมโลอันนี้ให้พี่เบสให้พี่เบสไมโลให้พี่เบสเฮ้ยจังนี่เราทำไอติมกินเองนะเป็นไงพอใจก็มีเบิร์ดพอใจไหมเป็นไงอร่อยไหมไมโลกับโอตินอันไหนอร่อยกว่ากันทั้งสองอัน
เป็นไงพี่เบสเข้มข้นป่ะ3,518เท่ากันเอา18เท่ากัน18เท่ากันเลยอันไหนเนี่ยพ่อจะกินให้เพื่อนๆดูดินี่ดูดิไอติมเหลียไอพี่พอดพอกินไอติมอะไรอ่ะมาลุกเป็นไงอร่อยฮะไอติมไม่แข็งมันแข็งแล้วมีด้วยเหรอตอนโตแล้วตอนนี้ไม่โตเหรอตอนนี้โตแล้วอ๋อโอ้ยเนียนเนียนเนียนโอ้กินสองอันเลยเป็นไงพี่พอดทำเองอร่อยไหมโอ้โหอร่อยใช่ไหมอันนี้ให้แม่กินนะพอใจหยิบช้อนมาให้แม่หน่อยสิไอ้พอดกิน2อันคู่กันเลยดิถือไหวป่ะโอ้โหอันไหนอร่อยกันหรอเป็นไงนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราทำอะไรกันอีกไอติมไอติมวานิลาเอาที่ไหนแม่ชาอันนี้ค่ะน้องๆทำไอติมกินเองได้นะคะง่ายๆเลยฝากกดติดตามคลิปพี่พอดกับน้องพอใจด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บพอใจบ๊ายบายยังทำอะไรอ่ะ